รหัส1.4.4.1ข้อที่ 120. สําหรับอันนี้ที่อ่านทุกหมวดหมู่เพราะว่ามันเป็นรหัสนะคะเวลาที่เราไปซื้อหนังสือมาหรือทําแอปเนี่ยมันจะมีอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งนะคะให้เรามาหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เวลาไม่เข้าใจนะคะคะแนน2คะแนนสําหรับแบบฝึกหัดข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับป้ายห้ามเข้าป้ายจำกัดเวลาที่เราเจอวงกลมขอบสีแดงแบบนี้คือการห้ามเข้านะคะหรือการจํากัดนั่นเอง ลงๆแบบนี้ห้ามเข้าห้ามผ่านมันก็จะมีภาพข้างในด้วยบางกรณีอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือว่ามีรูปมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในเวลาที่มีรูปมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในแบบนี้ก็จะหมายความว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะห้ามผ่านนะห้ามใช้ถนนเส้นนี้นะคะจำกัดว่าห้ามผ่านถนนเส้นนี้หลังไปนี้ไป แล้วก็จะรวมถึงมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กโมฟาหรือมอเตอร์ไซค์เล็กทริกที่แบบช้าๆนะคะมอเตอร์อันเล็กนะคะก็รวมเหมือนกันไม,ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นบิ๊กไปตลอดไป um, คำถามที่เขาจะถามนะคะก็จะถามว่าตัวอย่างเช่น which w o r k e r s are not allowed to use a road sign post like this นะคะก็ w h which v e h i c kers are not allowed to use a road sign pot like this ก <g år> ็รถยานยนต์นะคะชนิดไหน w h i v h w o r kers are not allowed ที่ไม่ได้รับอนุญาต to use <g år> ให้ใช้ a road sign pot like this นะคะ สำเนียงพึ่งออกบุรีรัมหน่อยนะแล้วก็เสียงก็แหบอีกนะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ถนนที่มีป้ายนี้กำกับนะคะก็ประมาณนี้คำตอบข้อที่หนึ่งเขาให้มา cars cars รถยนต์ผิดข้อสอง trucks trucks รถบรรทุกผิดนะคะข้อ3 m o ม o c ตอร์ไซค์คือมอตรไซครถมอเตอร์ไซเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะเวลาที่เราไปเจอคำถามมันก็จะถามลักษณะแบบนี้เลยเราก็หาคำตอบที่ถูกต้อง คำตอบก็จะสลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆนะคะมันจะดูข้อคําถามเนี่ยเยอะแต่ถ้าเราจับใจความได้ในแต่ละข้อที่พึ่งพยายามอธิบายเพื่อนๆก็จะตอบได้นะคะถึงจะเจอลักษณะการถามแบบอื่นแต่ว่าลักษณะการตอบก็เหมือนกันเจอกันข้อต่อไปค่ะ